สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะในประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะห์ของท่านเราอยู่ในการเริ่มต้นในการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำการดะวะห์ชาวกุเรชแล้วท่านก็ได้รับการต่อต้านแม้กระทั่งจากลุงของท่านเองก็คืออบูละฮับนะอบูละฮับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาในซูเราะห์ตับบัตยะดาอบีละฮับวะตับซูเราะห์อันนัสนะเป็นการให้กำลังใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าผู้ที่ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือผู้ที่ได้ไปลงอยู่ในนรกนะนรกที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในการจุดยืนของเราที่จะมีกับงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ต่อต้านการเผยแพร่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนบั้นปลายของเราเนี่ยก็คงได้ไปอยู่ในการลงโทษเหมือนที่ท่านที่อย่างที่อบูละฮับได้ถูกลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นี้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เป็นผู้ที่พยายามที่จะชี้ทางนำให้กับนะคนที่ท่านนบีได้รักและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาศิราติมุสตะกีมแท้จริงเจ้านั้นมีหน้าที่ในการดะอาวะห์เชิญชวนคนไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงดะอาคำว่าฮิดายะห์ตรงนี้หมายความว่าฮิดายะห์อิรชาดมีหน้าที่ในการชี้แนะส่วนฮิดายะห์ตอฟีกความสำเร็จนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตวะลากินนัลลอฮยะฮดีมันยะชาแท้จริงเจ้านั้นไม่สามารถที่จะให้ความสำเร็จให้ทางนำความสำเร็จกับคนที่เจ้ารักได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงให้ทางนำความสำเร็จกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พอแล้วท่านนบีได้เริ่มทำการประกาศศาสนานะโดยที่มีการประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องของการในเรื่องจุดยืนของท่านในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ได้มีการต่อต้านที่มาจากทั้งอะไรฮะทั้งคนที่เป็นคนเดียวหรือว่ามาจากกลุ่มชนต่างๆเนี่ยที่ได้ทำการต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เริ่มมาเป็นกลุ่มๆนะการต่อต้านได้เริ่มขึ้นที่อุมมุลกุรอที่นครมักกะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มงานดะอะวะห์ของท่านที่นั่นและในตอนนี้นะพี่น้องในช่วงนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการที่พวกมุชริกีนเนี่ยได้ใช้ในการนะทำร้ายท่านนบีใช้ในการต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็พอเวลาที่เขาเริ่มได้ยินพี่น้องดังที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะว่าในตอนก่อนๆนะว่าเรื่องของการดะวะห์ที่ท่านนบีได้รับการตอบรับจากผู้ยินเวลาที่เขาได้ยินอัลกุรอานเพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่มีการตะกำบอร์ไม่มีความยิงพยองไม่มีอะไรเพราะเราได้ยินสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือความถูกต้องบรรดายินต่างๆก็ได้บรรดายินเนี่ยก็ได้รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยังกลับมาดะวะห์กลุ่มชนของเขาบอกกลุ่มชนของเขาให้ทำการดะวะห์แต่กลุ่มนี้นะพี่น้องพวกมุชริกีนที่ คอยต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ปฏิเสธท่านนบีถึงแม้ว่าเขาจะได้ยินได้ฟังอัลกุรอานก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากปัจจัยได้หลายอย่างที่ทำให้เขาปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือการประกาศศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำให้ตำแหน่งของพวกเขาทำให้การเป็นแกนนำของพวกเขาเนี่ยมันจะลดลงมานะทำให้การมีหน้ามีตาพวกเขาเนี่ยมันจะลดลงมานะซึ่งชาวอาหรับเนี่ยแล้วเขาถือว่าเป็นชนอื่นที่ชาวนครมักกะเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงเกียรติในการที่เขาจะได้เป็นผู้ที่คอยดูแลนะฮะดูแลผู้ที่เดินทางมาที่นครมักกะเดินทางมาที่กาบาจะมาเพื่ออิบาดะห์หรือเพื่อการทำการค้าก็ตามแต่เวลาท่านนบีได้ทำการประกาศศาสนามาถ้าเขายอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าบทบาทของเขาเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะนั่นนี่คือหนึ่งในเส้นทางที่ทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่รับความถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าให้การชอบตำแหน่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาประการที่สองก็คื
สิ่งที่ทำให้พวกเขาไหนได้ต่อต้านท่านนบีในการด่าวาเนี่ยก็คือการอิจฉาริษยาซึ่งดังที่ได้มีในคำพูดของท่านอบูญะฮัลเนี่ยได้บอกว่าตานาซะอะนานะฮูวะบินอับดุลมานาฟอัชรัฟเรากับลูกหลานของอับดุลมานาฟเนี่ยได้มีการแข่งกันนะแข่งกันในเรื่องของความมีเกียรติอัตามูฟัตอัมนะเวลาที่เขาได้เลี้ยงอาหารเราก็เลี้ยงบ้างวะฮัมมะลูฟะฮัมัลนะเขาได้ช่วยคนอื่นเราก็ช่วยบ้างฟะอะวะอะตูวะอะตัยนะเขาแจกเราก็แจกบ้างเพราะนั้นการแข่งขันกันในเรื่องของการเป็นอะไรฮะการเป็นคนที่มีความมีการยิ่งใหญ่คนที่เป็นคนที่มีเกียรตินะคนที่มีความตะกับบดได้มีเกิดขึ้นในกลุ่มชนของพวกชาวกุเรชและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่ยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาประการที่3ที่ทำให้พวกมุชริกีนไม่รับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือมักกะเนี่ยเป็นดินแดนที่มีตลาดมีตลาดที่มีผู้คนเนี่ยเดินทางมาทำการค้ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาทำการค้ากับชาวกุเรชแล้วในการเดินทางมาทำการค้านั้นเนี่ยนะพวกเขาทั้งหลายจะเป็นผู้ที่อะไรฮะอยู่แนวหน้าในการต้อนรับกองคาราวานสินค้าต่างๆนั้นทั้งในหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนแต่ถ้าหากว่าท่านนบีได้เป็นผู้นำแล้วถ้าหากว่ามีศาสนาอิสลามขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้คนยอมรับอิสลามกันทั้งหมดเนี่ยแน่นอนบทบาทของพวกเขาก็จะค่อยๆหายไปประการที่4นะ ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่ตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการมีความรักดุนยาคือการรักความเพลิดเพลินในโลกดุนยาได้ทำให้พวกเขาได้มีความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินในการที่เขาจะลงถอยหลังให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นนี่ก็คือแนวทางนะพี่น้องคือหนึ่งในทั้ง4แนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางหลักที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะหรือว่าคนที่ได้ยินสัจธรรมจากอัลกุรอานแล้วก็จากฮะดีษเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมตอบรับลองมาทำการบ้านกันดูนะพี่น้องลองมาดูว่าเวลาที่เราไม่รับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดมาจากการที่เรากลัวว่าเราจะไม่มีหน้ามีตาในสังคมหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยยืนหยัดในเรื่องของสุนนะแล้วก็มีการปะปนกันทั้งเรื่องสุนนะเรื่องบิดอะห์เนี่ยนะเราก็อยากจะมีหน้ามีตา และถ้าหากว่าการที่เรานำสุนนะท่านนบีมาเผยแพร่เนี่ยมันจะทำให้อะไรฮะหน้าตาของเราเนี่ยมันลดลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องอะเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำเป็นการบ้านสิ่งที่เราต้องมาคิดให้มากว่าเราต้องการแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าเราต้องการดุนยาก็คือการมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรา ออกห่างจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการอะไรฮะการตะกับบดเพราะว่าคนที่นำสัจธรรม นำเอาหะดีษมาบอกกับเราเอากุรอานมาบอกกับเราเนี่ยคือชนรุ่นหลังคือคนที่อะไรฮะเคยเป็นลูกน้องเราหรือว่าเคยเป็นคนที่เราเคยเป็นหัวหน้าเขาอยู่วันหนึ่งจะเอาหะดีษมาบอกเรากุรอานมาบอกเราแล้วเราก็ไม่ทำการตอบรับด้วยการตะกับบดยิงพยองนะหรือว่าเรามีความต้องการในเรื่องของการต้องการผลกำไรในโลกดุนยาหรือว่าเราต้องการความเพลิดเพลินในโลกดุนยาเพราะนั้นพี่น้องให้เราคิดกันให้มากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นการยอมรับในสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้นำมาทำการด่าวะทำการสอนซึ่งที่เราเรียกว่าซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การยอมรับทีนี้พวกมุชริกีนเนี่ยนะพอเวลาที่เขาต้องการที่จะต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องมีการพยายามอะไรฮะ สร้างประเด็นในการต่อต้านท่านนบีซึ่งเขาพยายามที่หาวิธีการวิธีการหลายๆวิธีการในการที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหยุดการดะวะนั่งดูนะว่าท่านนบีเนี่ยดะวะคนไปสู่เตาฮีดไปสู่แนวทางที่ถูกต้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในรูปแบบที่ถูกต้องและพวกมุชริกีนเนี่ยไม่ค่อยพอใจจึงพยายามที่หาวิธีการในการห้ามท่านนบีในการที่จะหยุดมุฮัมมัดให้ได้เรามาดูนะว่าเขาใช้วิธีการไหนกันบ้าง วิธีการที่1ก็คือการใส่ร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการให้ฉายากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือการบอกว่าท่านนบีนั้นเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์เป็นคนบ้าเป็นหมอดูเป็นจอมโกหกพี่น้องฮะดูนะว่าจากการที่พวกเขาเคยบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเคยเป็นคนที่อะไรฮะไม่เคยโกหกเลย
แต่พอเวลาเพื่อที่ต้องการจะให้คนออกห่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาสามารถกลับคำได้มาบอกว่าท่านนบีเป็นจอมโกหกพี่น้องอ่ะแล้วในตอนที่ท่านนบีทำการดะวะแรกเนี่ยนะในนครมักกะเนี่ยที่เป็นดินแดนที่จะมีคนเดินทางเข้ามาด้วยกับ2เป้าหมายด้วยกัน1ก็คือเพื่อมาทำการค้าและ2เพื่อมาทำอิบาดะห์ที่นครมักกะซึ่งก็คือการทำฮัจญ์แล้วก็ทำอุมเราะห์ตามรูปแบบของนบีอิบรอฮีมเพราะมักกะคือเป้าที่มีคนเข้ามาพวกชาวกุเรชคอยดักตอนที่มีคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็คอยดักตามประตูมักกะเนี่ยคอยตรงตามทางเข้าที่นครมักกะเนี่ยนะคอยดักแล้วก็คอยบอกกับผู้คนว่าเวลาที่คุณเข้ามาสู่นครมักกะเนี่ยคุณระวังไว้ให้ดีนะในนครมักกะเนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งนะที่กำลังเรียกร้องสู่ศาสนาใหม่ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนบ้านะและในวันนั้นเนี่ยที่นครมักกะเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนต่างบอกก็ว่ามุฮัมมัดบ้ามุฮัมมัดบ้ามุฮัมมัดบ้านะและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะถึงเหตุการณ์ที่พวกชาวพวกมุชริกีนพยายามที่จะต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสได้ว่าวะกอลูยาอัยยูฮัลละซีนุซซิลอะลัยฮิซซิกรอินนะกะละมัจญูนพวกเขาทั้งหลายคือชาวกุเรชเนี่ยได้บอกว่าโอ้ผู้ที่กุรอานถูกประทานมาให้เขาเนี่ยแท้จริงเจ้านั้นเป็นคนบ้าเรามาตะตีนาบิลมาลาอิกะอินกุนตะมินัสศอดิกีนทำไมเจ้าไม่อะไรนะทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ส่งมาลาอิกะห์มาให้กับเราเลยถ้าหากว่าเจ้าเป็นผู้ที่สัจจริงอัลลอฮ์จึงตรัสตอบมาว่ามานุนัซซิลุลมาลาอิกะห์อิลลาบิลฮักวะกานูอิซัมมุนซอรินเราไม่ได้ประทานมาลาอิกะห์เราไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมานอกจากให้นำความถูกต้องจะทำลงมาเท่านั้นวะกาวะมากานูอิซัมมุนซอรินและพวกเขาทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่รอคอยอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ประกาศบอกมาว่าแท้จริงเราเป็นผู้ที่ประทานอัซซิกประทานอัลกุรอานลงมาแล้วเราวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแล้วเราจะเป็นผู้ที่คอยดูแลปกปักรักษาอัลกุรอานลงมาพี่น้องฮะนี่คือเส้นทางนี่คือแนวทางที่พวกมุชริกีนพยายามที่จะต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นึงว่าวะมายะตีฮิมมินรอซูลอิลลากานูบิฮิยัสตะฮซิอูนและไม่ว่ามีรอซูลท่านใดถูกประทานลงมาถูกส่งมาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็จะทำการเหยียดหยามดูถูกนะกะซาลิกะนัสลุกูฮูฟีกุลูบิลมุจริมีนดังกล่าวเนี่ยเราได้ให้มันอยู่ในอะไรฮะอยู่ในหัวใจของบรรดาคนที่เป็นคนเลวลายุมินูนบีพวกเขาทั้งหลายจะไม่ศรัทธาวะกอดคอลัตซุนนะตุลอูลีและสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นแบบอย่างเป็นซุนนะของชนรุ่นก่อนที่ได้ผ่านมาแล้วนี่เป็นอายะตัสลียะนะพี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการที่พวกมุชริกีนเนี่ยไม่ตอบรับการดะวะห์ของเจ้าแน่นอนได้มีชนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่ไม่ตอบรับการดะวะห์ของนบีของพวกเขาเพราะนั้นพี่น้องฮะนี่คือหนึ่งในการต่อต้านที่พวกมุชริกีนได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกกับพวกเขาเองว่าท่านนบีนั้นเป็นคนบ้าอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อัลกอลัมว่ามาอันตะบินิอมะติร็อบบิกะบิมัจญูนเจ้าเนี่ยด้วยกับเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเจ้ามาเนี่ยก็คือด้วยกับเนี่ยมาอิสลามเนี่ยเจ้าไม่ได้เป็นคนบ้านะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าวะกอละซอลิมูนอินตัตบิอูนอิลลารัจุลันมัสฮูราและบรรดาผู้ที่อัซซอลิมูนบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นน่ะเขาก็จะพากล่าวว่าอินตัตบิอูนอิลลารัจุลันมัสฮูราที่พวกเจ้ากำลังเดินตามกันเนี่ยกำลังปฏิบัติตามกำลังเดินตามแนวทางเขากันเนี่ยเป็นผู้ชายที่โดนไสยศาสตร์พวกท่านนบีโดนของอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกว่าวะกอลัลลซีนะกะฟะรูอินฮาซาอิลลาอิฟกุนิฟตะรอฮูวะอะอานะฮูอะลัยฮิกอมุนอาคิรูนและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้พากันบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนอกจากเป็นเรื่องเล่าที่โกหกขึ้นมาเรื่องเล่าที่โกหกขึ้นมาซึ่งมีกลุ่มชนอื่นเนี่ยได้คอยช่วยเหลือเขาในการโกหกและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอีกหลายๆอายะห์นะพี่น้องซึ่งเป็นอายะห์ที่พระองค์ได้ทรงบอกกับเราให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยได้รับการต่อต้านหรือว่าได้โดนต่อต้านจากบรรดาพวกมุชริกีนพวกที่ปฏิเสธนะวะมาซอฮิบุกุมบิมัจญูนอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกว่าวะมาซอฮิบุกุมบิมัจญูนพวกของเจ้าเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้านะอีกอายะห์นึงพระองค์ได้บอกว่าฟะลาอุกซิมุบิมาตุบซิรูนวะมาลาตุบซิรูนอินนะฮูละกอลุรอซูลินกะรีมวะมาฮุวะบิกอลิชาอิรพระองค์ได้บอกว่าและคำนี้ในอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพูดของชาอิรไม่ใช่คำพูดของนักกวี
แต่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โดนต่อต้านแต่พี่น้องลองดูนะว่าทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยโดนตำหนิโดนต่อต้านแล้วก็โดนให้ฉายาเป็นนักเวทมนต์เป็นคนที่โดนของเป็นคนบ้าเป็นหมอดูเป็นจอมโกหกแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้ต่อต้านสิ่งนี้ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการด่ากลับด้วยกับการเผชิญหน้าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ฮิกมะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งท่านนบีในตอนต้นของการทำงานดะวะห์คืออะไรฮะวะลิร็อบบิกะฟัสบิรจงอดทนเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการคืออะไรครับพี่น้องคือการได้รับชัยชนะให้กับอิสลามท่านนบีไม่ได้ต้องการให้มีชัยชนะกับตัวเองถ้าท่านนบีต้องการให้ตัวเองได้รับชัยชนะแน่นอนท่านนบีต้องตอบโต้แล้วเวลาที่มีคนบอกว่าท่านนบีเป็นคนบ้าเป็นนักเวทมนต์ท่านนบีต้องออกมาตอบโต้แล้วว่าฉันไม่ใช่คนบ้าฉันไม่ใช่อะไรแต่ในเมื่อการตำหนิมาหาในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ไม่ได้ออกมาในแนวการตอบโต้แต่ท่านนบีใช้แนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะวะลิร็อบบิกะฟัสบิรจงอดทนเพื่อผู้บานของเจ้าเพราะในแรกเริ่มพี่น้องฮะในแรกเริ่มของการทำงานดะวะให้เรารู้ว่าอย่างไรเราก็ต้องโดนทดสอบสิ่งที่เราต้องมีติดตัวไว้คืออะไรฮะคือการอดทนอดทนมากกว่าการตอบโต้อีกประการหนึ่งนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในที่ท่านนบีได้เจอเนี่ยโดนว่าเป็นคนบ้าเป็นคนต่างๆนานาเนี่ยนะท่านนบีก็ไม่เคยท้อแท้แล้วท่านนบีก็ไม่เคยถอยหลังแต่ท่านนบีเดินทำงานศาสนาต่อไปทำการดะวะห์ต่อไปแล้วนี่คือแบบอย่างพี่น้องนะละกอดการละกุมฟีรอซูลไลอุสวะตุนฮัสนะสำหรับพวกเจ้ามีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามเราจึงต้องเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราแล้วเราก็ทำงานศาสนาพี่น้องพร้อมกับความอดทนรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบมาและให้เรามีความมั่นใจว่าอะลาอินนัสรุลลอฮิกอรีบชัยชนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อยู่ใกล้และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ช่วยเหลืออัลเลาะห์อัลเลาะห์ได้ทําการช่วยเหลือพวกเจ้าเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเริ่มต้นมาจากเราให้เราทําการช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ในการเริ่มทําการดะวะห์และให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะคอยช่วยเหลืออินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ช่วยเหลืออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะคอยช่วยเหลือพวกเจ้าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อดทนต่อการนะฮะต่อการถูกรังแกถูกทำร้ายนะทั้งการถูกทำร้ายในทางด้านการอะไรฮะสงครามที่เราสงครามเย็นนะพี่น้องพยายามที่จะบอกกับคนอื่นว่าท่านนบีนั้นมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นนบีเพราะนั้นการที่ท่านนบีได้รับบททดสอบในการดะวะห์แล้วท่านนบีก็ต้องอดทนเนี่ยนะมีแบบอย่างให้เราได้เอามาใช้อีกหนึ่งประการนะพี่น้องนะคือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอดทนในเรื่องของอะไรฮะบททดสอบของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งท่านนบีได้เดินไปที่ไปเจอกับอัมมาร์แล้วครอบครัวอัมมาร์ก็คืออัมมาร์บินยาซิดแล้วก็สุมัยยะห์แม่ของอัมมาร์กำลังถูกทรมานอยู่ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยนะครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่กำลังโดนทดสอบนะเพราะเป็นทาสพอรับอิสลามแล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การและภายใต้การกดขี่ข่มเหงของเจ้านายเพราะท่านนบีเดินผ่านไปที่3คนนี้เนี่ยท่านนบีบอกได้แต่เพียงว่าซอบบรอนอาลยาซิดอดทนนะครอบครัวของยาซิดฟะอินนะมออิดะกุมุนจันนะแท้จริงบั้นปลายของเจ้าเนี่ยคือสงสวรรค์เพราะนั้นเส้นทางแรกของเราก็คือนะฮะคือการอดทนต่องานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรามั่นใจว่าบั้นปลายของเราเนี่ยคือสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมมาให้กับเรานะเรื่องราวของการอดทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวของการเริ่มต้นในงานดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้เรียนรู้กันอีกสําหรับวันนี้เราก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม